อัดอยู่ในสายแล้วฉันว่าเธอมีเรื่องต้องคุยกับเขาฉันอ่านไดอารี่ของเธอแล้วเธอไม่ควรหนีต่อไปนะแก้วเธอพูดกับเขาสิบอกเขาว่าเธอรักเขาฮัลโหลแก้วแก้วจากฉันแก้วฉันขอโทษนะทำไมจอมเรื่องของฉันกับเขาเป็นไปไม่ได้อีกแล้วแล้วตอนเนี้ยพี่เขากำลังเรียกตำรวจมาจับเราอยู่อะไรนะอย่าทำอย่างนี้เลยแต่ต้องไปละขวัญพวกน้องอย่าหนีอีกเลยเชื่อพี่เถอะพวกเราขอบคุณพี่มากนะคะที่คอยช่วยเหลือพวกเราแล้วคอยเตือนพวกเรามาตลอดอะแต่โลกของผู้ชายที่เราเจอมาไม่เคยให้โอกาสพวกเราเลยอะพวกเราขอโทษค่ะพวกเราจะเป็นต้องเสี่ยงเพื่อความอยู่รอดไปอย่างนี้เลยเชื่อพี่เถอะมากนะครับคุณลุงจ้าจ้าขอให้โชคดีแล้วก็ตามหาพวกนั้นให้เจอเร็วๆแล้วกันนะครับมาจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีโชคดีใจเย็นๆแม่ไอ้ผู้ชายสารแล้วกลัวไปเหมือนกันเหรอแม่อย่ายิงนะอย่ายิงนะใจเย็นๆใจเย็นพูดคุยกันก่อนแม่ค่อยพูดกันก็ได้นะเฮ้ยลดปืนลงก่อนวอสองรับทราบจะไปเดี๋ยวนี้แหละขอโทษครับลืมบอกว่าลุกขึ้นครับคือผมมีงานด่วนพอดีนะครับไอ้หนุ่มทางนี้ฝากเรื่องเลยนะหากมันฟื้นขึ้นมารีบโทรหาฉันเลยนะได้ครับจ่าไปก่อนนะครับระวังตัวนะคะครับผมโชคดีใจเย็นๆก่อนนะเมย์ค่อยพูดค่อยจากันก็ได้เอาปืนลงก่อนเดี๋ยวมันจะเปี้ยงป้าเราเฮ้ยหยุดวางปืนลงซะจ้าทีนี้มันจะฆ่าผมจะเย็นครับน้องไม่ต้องพูดกันก็ได้นะครับมีอะไรบอกผมได้นะครับไอ้ผู้ชายสารเลวคนนี้มันแบงค์แม่ฉันมันแอบถ่ายวิดีโอจะประจานฉันจะฆ่ามันจะเย็นครับน้องผู้ชายสารเลวอย่างเนี้ยผมว่าน้องไม่สมควรจะเอาอนาคตของตัวเองไปแลกเลยนะครับเชื่อผมนะครับผมไม่อยากให้คุณต้องตกเป็นเหยื่อของผู้ชายแบบนี้นะครับมีผู้หญิงหลายคนที่ต้องตกเป็นเหยื่อของผู้ชายอย่างนี้นะครับแล้วก็หาทางออกไม่ได้ผมสุดท้ายกำลังจะหมดอนาคตไปแล้วผมไม่อยากคุณเป็นอย่างนั้นนะครับคุณเชื่อผมคุณวางปืนลงซะนะครับค่อยๆวางลงนะครับพี่ข้ามาละเป็นผู้ชายสารแล้ว
จนะครับนี่มันยอมรับแล้วว่ามันคนใส่ร้ายแก้วจริงเหรอจ้าจริงอุ้ยขอโทษที่ขอโทษอะไรกันคะคือไอ้อัคคณีมันยอมรับแล้วว่ามันเป็นคนใส่ร้ายแก้วตอนนี้แก้วรอดพ้นไปหนึ่งคดีแล้วครับดีจังเลยเหลือคดีไอ้สักคดีเดียวแล้วมันเป็นไงบ้างอ่ะยังอยู่ข้างในอยู่เลยค่ะโอ้ยรู้เท่าไหร่ก็ไม่รู้คนไข้รู้สึกตัวแล้วนะครับนั้นพวกเราขออนุญาตเข้าไปคุยได้ไหมครับคงไม่ได้หรอกครับคนไข้เนี่ยเพิ่งพ้นขีดอันตรายครับหมอกลัวว่าถ้ารบกวนคนไข้เนี่ยอาจทำให้อาการทรุดลงได้ครับแต่คำให้การของเราสำคัญมากนะครับหมอเพราะมันเป็นคนเดียวนะครับที่จะทำให้ผู้หญิง3คนพ้นข้อกล่าวหาได้หมอคะคือเราขอแค่คำสารภาพเท่านั้นเองล่ะค่ะฉันไม่ได้มาเพื่อสมน้ำหน้าแกหรอกนะแต่ฉันมาเพื่อขอร้องแกตอนนี้นางดาวอ่ะมันพูดความจริงเรื่องที่แกใส่ร้ายพวกเรือนาลีแล้วเราอยากให้แกสารภาพและพูดความจริงเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงพวกนั้นฉันขอร้องแหละถ้าเกิดว่าแกยังเหลือความเป็นลูกผู้ชายอยู่นะแดงมันออกมาให้พวกฉันเห็นสิพูดความจริงสิสักไอ้สักในเมื่อตอนนี้แกก็ไม่เหลือความเป็นชายแล้วนี่เป็นโอกาสเดียวที่แกจะได้แสดงความเป็นลูกผู้ชายออกมาผมว่าไม่มีประโยชน์อะไรหรอกครับพวกคุณออกไปกันก่อนดีกว่าครับรับใช่ไหมเพราะแกเป็นคนใส่ร้ายพวกเรือนนารีอ่ะขอบคุณนะสักขอบใจไว้สักฮัลโหลหมดครับไอ้สักมันยอมรับสารภาพนะครับว่ามันเป็นคนใส่ร้ายพวกคุณป่านะครับไอ้สักมันสารภาพแล้วเหรอหมดครับเรื่องแอบคดีด้วยนะครับหมดในแอบคณีมันยอมรับสารภาพนะครับว่าคุณแก้วเนี่ยไม่ได้ทำร้ายร่างกายมันและก็ไม่ได้ลักทรัพย์มันด้วยครับหรอจ่าอย่างนั้นจ่ารีบรายงานผู้กำกับเลยนะเดี๋ยวผมจะรีบไปห้ามพวกเขาครับผมโอเคจ่าครับตำรวจล้อที่มีไว้หมดแล้วอย่าคิดหนีขัดขืนการจับกุมไม่อย่างนั้นทางเราจำเป็นต้องใช้ความรุนแรงทางที่ดีขอให้มอบตัวซะอ
พี่ต้อยเฮ้ยอ้าวน้องสีหายไปไหนมาวะนี่กลับมาตั้งเมื่อไหร่เนี่ยก็นี่ฉันไปซ่อนตัวบ้านเพื่อนมาสิอ้าวแล้วไอ้พวกเจ้าหนี้มันไม่ตัวตามหรือวะมันเจอฉันแล้วฉันน่ะหมดเนื้อหมดตัวเลยหลังไม่เอาเลยนะเงินด่วนเงินอะไรเนี่ยมันทำเราฟุ้งเฟ้อโอ้โหนี่เปิดทีวีดูแล้วอะไรกันก็ดูข่าวนะสิรู้ไหมว่าพวกเรือนนาลีจะถูกจับกันอยู่แล้วเฮ้ยจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าวะท่านผู้ชมคะขณะนี้ดิฉันอยู่ในเหตุการณ์ที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะกำลังเข้าล้อมจับกลุ่มสามคนร้ายที่หลบหนีจากคดีฆาตกรรมค่ะและขณะนี้นะคะกลุ่มคนร้ายนั้นได้จนมุมแล้วค่ะ